นี่แต่แท้พันว่าเห็นเชียงหินโรงบาลเขาน่ะแล้วฝันให้ไหนเนี่ยเราเข้าฝันพันว่ามันจักว่ามาใส่เชียงหินสิโต๊ะสิโต๊ะมันปิม้าหัวเดี๋ยวมันงายพองเกิดเดือดอยู่ตีนบ้านตีนบ้านใหญ่น่ะบ้านรูปน่ะคืออยู่หมู่กลางหมู่บ้านบ่บ่กลางอยู่ตีนบ้านอยู่ทงบ้านบ่พอโลหรอกตีนบ้านว่ามันคนไม่ตายซุนน่ะอันนี้ได้ว่าน้องสาวฟังอยู่จังไหนคนก็สิตายกันได้ว่าอย่างซี่เมื่อไหร่ผีแล้วแล้วก็ตายเคียงไปแน่ในฝันนี่ในฝันมีเจ้าของบ่มีย้ายแอนไปช่วงเบิ่งเคียงหินย่างมาผู้เดียวจ้าเคียงหินหลงน่ะจ้าย่างมาผู้เดียวซั่นตำรวจย่างอยู่ข้างนั้นย้ายย่างมาทางพี่มันเป็นคันแท้ให้นะเนาะมันเป็นย่างมาคนละกรรมคนละคันแท้สมัยเก่าได้กี่กระเท่านั้นน่ะแล้วก็ก้อนมือไปเที่ยวจักมือแม่ที่แม่ฝันผันมารุ้นม้ากับไปเที่ยวนะก้อนมือนึงมารุ้นม้ากับขึ้นรถไปรถกับตั้งๆดิแต่เก่าน่ะเพิ่นออกไปทางขอนแก่นออกมาทางผิดรถพาไปทางกระใสจ้าว่าตีขึ้นมาพี่เปียกดิกับไปเที่ยวน้ําดอกไปจําร้อยสวนสมพิมพ์แล้วเป็นอ่านนะจ้าไปทางกระใสไปทางนั่งร้องไปเที่ยวๆๆเพราะเคยไปทางนั่งจะเที่ยวไปเที่ยวน่ะเคยขึ้นแต่ทางเหนือก่อนเอาพาลงมาเพิ่นน่ะกระไสเพิ่นน่ะมันรถคันเนี่ยมันก็ผิดสังเกตอยู่ก็ได้เว้าแต่ผู้เดียวบ่ได้เว้ากับไผหรอกแปลกคือกับว่าหรอกแปลอันนี้ดีบ่นบ่ได้ว่าสิไปจ้าคำมาสวนมาอวนหาไปแน่คนมาเต็มรูดหาคนยากยากเสือหน้าไปของขวัญเดี๋ยวถามเขากันสันถามน้องสาวจ้าแต่ตีตัวแล้ววะถามเขากันเนื้อสันถามเขาให้ยังเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่เขาพ่อแห้งกับตัวสันเดี๋ยวน้ำเจ้าตัวเจ้าไปว่าไปตาชิ้นใจเองสันว่าน่ะก็ได้ไปตัวแต่ว่าน่ะน้องกับสีเกียรติให้พ่อฝันก่อนไปบัดพ่อไปหรือแม่นี้อีหยังบ่แม่มีใจบ่บ่แต่เท่านั้นล่ะพันเท่านั้นล่ะเห็นเพียงยินร้องก็ใจว่าดีอยู่ก็คืออยู่อันว่าถือพันเจ้าของเอาบ่ได้แท้โอ้กราบกราบแม่แม่อยู่ในหม่องเกิดเหตุมันเป็นจังได๋แม่ร้องกราบนะแต่ขี้ม้าก็ดีๆอยู่มืดอยู่เพราะว่ามืดเขามืดเขาซ้ํานี่ก็อยู่เขาปากอยู่เมื่อเขาวันนี้แล้วรถมาเสียใส่เสียขวาฮึรถเป็นยังคือว่าปกติแล้วรถกันนี่สันเบากันวันนี้ก็ต่างคนต่างย่านเรียนน้องนางตัวเรียนน้องนางก็หลายคนอยู่ย้ายก็เรียนน้องนางเรียนมาว่าท่านว่าหาละทีหวบอยากลงเด้อได้ยินเสียงกระจกหลังเสียรถเดี๋ยวไล่บ่ก็ว่าตัวจําได้อยู่หมู่เมียคิงขึ้นอีหยังมาติ่งขาเอาข่อยดีมาข่อยดีกับมันตัวเยอะของปากได้ยังทั้งนั้นผู้ใบน้ำกันแล้วตั้งสติได้ผู้นึงแล้วไปทุบกระจกทุบลงมาหาหัวเขาเลยมันจะพาทุบกระจกกันซะมันจะออกว่าไรซั่นก็ได้แล้วก็ได้ลึงขึ้นได้พอดีได้หุ่นหลายผู้ใดก็ว่าย้ายหุ่นหลายอยู่ถึงให้ยายมันไต่อยู่มันสูงข้างนอกรถว่าก็ว่าแม่ของพลอยได้น่ะบ่มันหันหัวก็ยังอยู่ไปแทกหยังผู้ใดก็ว่าวุ่นหลายสายเหงาเจ้าหยังท่านตอนแม่ออกมาแม่เห็นสภาพเป็นจังได๋เห็นผู้นอนผู้เจ็บผู้แม่นออกมาได้ก็ยืนเบิ่งเขานึงว่าเจ็บมาได้ 2-3 คนนี่ล่ะพวก
ปวดแก้ตึงกันเลยอันย้ายมาขึ้นรถไปโรงพยาบาลไปทำแผลสั่นแต่ท่อนั้นเดี๋ยวจะเห็นมันแก้ไปเท่าคนสองคนสองคนไปอันนั้นก็ว่าไปนั่งในโรงพยาบาล